อีฟนี่เธอก็กำลังท้องอยู่กินข้าวต้มปลาให้หมดเลยนะถึงเธอไม่อยากกินแต่ว่าลูกในท้องเธอต้องกินรู้ไหมเอ้านี่เป็นแม่คนละยังจะเลือกกินอีกอีฟกลับมากินให้หมดเลยนะเมื่อไหร่น้องสาวพี่จะกลับไปอยู่บ้านสามีสักทีเนี่ยนี่ก็อยู่บ้านเรามาตั้งนานแล้วนะมายก็รู้นี่ว่าน้องเขยไปทำงานที่ต่างประเทศและอีกอย่างนะน้องสาวพี่ก็ใกล้จะคลอดแล้วยังไงก็ให้น้องสาวพี่อยู่ไปก่อนนะเดี๋ยวนะนั่นมันน้องสาวพี่ไม่ใช่น้องสาวฉันสักหน่อยทำไมฉันต้องแคร์ด้วยและอีกอย่างนะในสายตาฉันเนี่ยน้องสาวพี่ก็แค่คนนอกนี่ก๊อฟเมียแกชักจะเอาใหญ่แล้วนะแกต้องสั่งสอนเมียกันบ้างทำไมล่ะครับแม่ก็รู้ทั้งรู้ว่าน้องสาวแกกำลังท้องอยู่ก็ยังจะบังคับกินแต่ข้าวต้มปลาอยู่นั่นแหละรู้ทั้งรู้ว่าลิ้นคนท้องมันไม่รับรสแถมมันยังบอกอีกนะว่าน้องสาวแกเป็นแค่คนนอกแบบนี้มันใช้ได้ซะที่ไหนล่ะแม่ครับไม่เขาก็เคยท้องมาก่อนเขารู้อะไรควรไม่ควรครับถ้ามันรู้แล้วมันยังจะทำอีกทำไมก็ทุกอย่างที่มายทำเนี่ยเขาก็ฝึกมาจากแม่ไม่ใช่หรอแม่กินข้าวต้มปลานี้ให้หมดเลยนะเด็กในท้องจะได้แข็งแรงแม่คะแต่ว่าหนูกินข้าวต้มปลามาหลายวันแล้วนะคะหนูไม่ชอบกินปลาเลยค่ะแม่มันคาวมากเลยค่ะนี่กลับมากินหนูนี้เลยนะแกไม่อยากกินแต่เด็กนั้นเขาต้องบำรุงอุ้ยทำไมเรื่องมากแบบนี้เนี่ยฮะแม่ครับแต่ไมค์เขาบอกแม่ไปแล้วไม่ใช่หรอครับว่าไมค์เขาแพ้กินปลาแค่ได้กินเนี่ยไม่ก็จะอ้วกแล้วค่ะแม่ก็ให้มันทนเอาหน่อยสิแม่ก็เคยท้องแม่ยิ่งแพ้หนักกว่ามันอีกไม่เห็นจะเป็นไรเลยก๊อฟขาไปโดนอะไรมาลูกอ๋อพอดีขามาเป็นตะคริวแม่ผมก็เลยนวดให้แล้วก็นั่งนานไปหน่อยขาเลยชาครับโอ้ยต้องพักผ่อนเยอะๆนะลูกนี่เวลาผู้หญิงท้องอ่ะขาเขามักจะเป็นตะคริวขึ้นมามันเป็นเรื่องธรรมดาลูกอย่าไปสนใจมากแม่ครับที่มายเขาเป็นแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่ามายเขาอยากมีหลานให้แม่นะครับมันจะไปเทียบกันได้ยังไงลูกนี่ในสายตาแม่นะมันก็เป็นแค่คนนอกเท่านั้นแหละแม่เป็นห่วงลูกชายแม่มากกว่าโอ้ยไปลูกมานอนในห้องนี้ดีกว่าไม่ต้องไปนอนกับมันหรอกลูกชายแม่จะได้พักผ่อนเยอะๆหน่อยโอ้ยแม่ครับตอนที่ไมค์เขาท้องแก่กลางคืนไมค์เขาต้องตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำหลายๆรอบบางคืนไมค์เขาปวดเอวจนนอนไม่ได้ต้องนั่งหลับแทบทุกคืนผมก็ไม่เคยเห็นไมค์เขาบ่นเลยสักคำแต่ที่ไมค์เขาร้องไห้จนตาบวมเนี่ยเป็นเพราะคำพูดของแม่ที่แม่ไม่เคยพูดรักษาน้ำใจไมค์เขาเลยสักครั้งพี่ก๊อฟที่แม่พูดว่าเขาเป็นคนนอกมันก็ถูกแล้วนี่แล้วอีกอย่างเรื่องในอดีตพี่จะเอามารื้อฟื้นอีกทำไมหนูว่าเขาอยากจะเอาคืนแม่มากกว่าเอาคืนงั้นเหรอโอ้ยไปเดินตลาดมาปวดเมื่อยขาอะไรขนาดนี้โอ้ยโอ้ยตาโอ้ยโอ้ยไหนคะแม่ปวดข้างไหนคะเดี๋ยวหนูนวดให้
ดีขึ้นบ้างไหมคะนี่ก๊อฟไม่มีแม่คนไหนไม่รักลูกของตัวเองหรอกนะใช่ค่ะแม่แม่ทุกคนก็ต้องรักลูกสาวของตัวเองอีฟเนี่ยเป็นลูกสาวของแม่ส่วนไม้ก็เป็นภรรยาของผมแม่ก็ควรจะรักไม้ให้เหมือนกับเป็นลูกสาวคนหนึ่งนะครับตอนที่แม่ป่วยเนี่ยไม้เขาก็ดูแลแม่มาโดยตลอดแล้วอีฟมันก็ต้องไปดูแลแม่สามีของมันใช่ไหมคะแม่อีฟแกเป่าหูแม่ให้มันน้อยหน่อยถ้าไม่จำเป็นเนี่ยแกไม่ต้องมาบ้านพี่แกเองก็มีครอบครัวแล้วไม่ใช่หรออีฟพอดีพี่ไปซื้อผลไม้มาให้น่ะกำลังท้องกำลังไส้เพื่ออยากจะกินอะไรเปรี้ยวๆหวานๆบ้างขอบคุณนะคะพี่ไม้ไม้ต่อไปนี้เนี่ยพี่จะไม่ให้ใครมารังแกไม้อีกแล้วนะค่ะเฮ้ไอ้รปภกระจกแกฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องใช่ไหมถ้าคุณอยากเซ็นสัญญาฉบับนี้กับฉันคุณก็ต้องคุกเข่าลงไปเซ็นให้ฉันสวัสดีครับคนนอกกรุณาแสดงบัตรด้วยครับแสดงบัตรอะไรฉันไม่มีถ้าไม่มีคุณผู้หญิงก็แลกบัตรทางนู้นมาก่อนนะครับไม่แลกทำไมฉันต้องแลกด้วยกรุณาไปแลกมาเถอะครับเพราะนี่เป็นกฎของบริษัทถ้าไม่มีบัตรผมคงปล่อยให้คุณเข้าไปไม่ได้หรอกครับนี่แกยังไม่รู้ใช่ไหมว่าฉันเป็นใครฉันเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของเจ้านายแกรู้อย่างนี้แล้วแกยังจะให้ฉันแลกบัตรอีกไหมแรกครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครใหญ่มาจากไหนก็ต้องแลกกันทุกคนครับนี่ไอ้รปภกระจกแกฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องใช่ไหมฉันเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของบริษัทแกและที่ฉันมาในวันนี้ก็เพื่อมาเซ็นสัญญากับเจ้านายแกเข้าใจไหมเซ็นสัญญาเข้าใจไหมลุงวุฒิคะขอโทษนะคะคุณเตยคือลุงเขาเป็นรปภ.คนใหม่ของบริษัทเราค่ะลุงคะนี่ลุงทำอะไรลงไปคะคุณเตยเขาคือลูกค้าคนสำคัญของเจ้านายใช่ไหมลุงรู้แล้วเนี่ยก็รีบขอโทษเขาสิขอโทษด้วยนะครับคุณเตยผมขอโทษครับคุณเตยคะบอสรอคุณเตยอยู่ในออฟฟิศค่ะเราเข้าไปเลยไหมคะนี่เธอคิดว่าจะให้เรื่องนี้มันจบไปง่ายงั้นเหรอวันนี้พวกแกสองคนทำฉันเสียเวลาในการเจรจากับคุณนุ้ยถ้าวันนี้ฉันเจรจาล้มเหลวพวกแกสองคนรับผิดชอบไหวไหมหึถ้าวันนี้ไอ้แก่คนนี้ไม่ยอมคุกเข่ากราบขอโทษฉันแล้วก็เรื่องนี้จบไม่สวยแน่คุณออนเดี๋ยวคุณไปทำงานของคุณต่อเถอะทางนี้ฉันจัดการเองได้ค่ะบอสคุณนุ้ยคะดูรปภของคุณสิคะทำงานไม่ได้เรื่องเลยคุณเต
ยคะที่คุณถืออยู่ในมือเนี่ยเป็นเอกสารสัญญาที่คุณจะมาเซ็นกับบริษัทฉันใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณอยากเซ็นสัญญาฉบับนี้กับฉันคุณก็ต้องคุกเข่าลงไปเซ็นให้ฉันถ้าไม่อย่างนั้นฉันจะเซ็นกับลูกค้ารายอื่นแทนบริษัทของคุณเองคุณนุ้ยนี่คุณพูดแบบนี้หมายความว่าไงอ่ะวันนี้ฉันมีอะไรอยากจะบอกคุณด้วยนะคะหน้าที่การงานเขาไม่ได้แบ่งสูงต่ำต่างกันก็แค่หน้าที่ของแต่ละคนเท่านั้นทุกอาชีพล้วนสมควรได้รับความเคารพด้วยกันทั้งนั้นถ้าคุณมีสำนึกของความเป็นคนเมื่อไหร่ค่อยมาคุยเรื่องธุรกิจกับฉันนะคะคุณนุ้ยเชิญนี่ไปก็ได้ของแกมาวางไว้บนรถฉันแกรู้ไหมว่ารถฉันเนี่ยมันราคาเท่าไหร่ใส่หัวไปให้ไกลๆเลยนะก็จะไม่ให้ฉันเห็นหน้าแกอีกหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะไอ้หัวขโมยฉันเห็นนะว่าแกกำลังจะทำอะไรแล้วจะทำไหมก็จะจับหัวขโมยอย่างแกไงคิดแต่จะเอาของคนอื่นขโมยอะไรของเธอเนี่ยมันรถฉันเงินก็เงินของฉันฉันจะขโมยเงินตัวเองทำไมแกเนี่ยมาทางไหนก็กลับไปทางเดิมเลยนะอย่ามาสารแหน่เรื่องคนอื่นคงไม่ได้หรอกนะคะเพราะว่ารถคันนี้มันไม่ใช่ของคุณจะไม่ใช่ได้ยังไงนี่มันรถของฉันถ้าคุณบอกว่ารถคันนี้เป็นรถของคุณเนี่ยไหนคุณลองขับรถคันนี้ให้ดูหน่อยสิคะลองขับออกไปให้ดูหน่อยสิเรื่องอะไรฉันต้องทำตามที่แกบอกด้วยแกเป็นแม่ฉันหรือไงถ้าคุณไม่ทำเนี่ยงั้นก็แสดงว่ารถคันนี้ไม่ใช่ของคุณแล้วเงินนี่ก็ไม่ใช่ของคุณด้วยนี่คุณผักผมยังไม่พอแถมคุณยังหลอกผมอีกเหรอฉันไม่ได้หลอกเดี๋ยวฉันเนี่ยจะขับรถคันนี้ให้พวกแกดูเองเจอละเฮ้ยทันฉันจะทำไม่ได้ในเมื่อเธอก็ทำกับคนอื่นแบบนี้เหมือนกันแกไม่มีสิทธิ์มาทำกับฉันแบบนี้เพราะว่าฉันเป็นถึงประธานบริษัทเธอแน่ใจเหรอว่าเธอเป็นประธานบริษัทจะบอกนะว่าคุณคือ
ุณออนคะยอดส่งออกเดือนที่ผ่านมาของเราเนี่ยเพิ่มขึ้น 80% เลยนะคะดีมากเลยค่ะคุณนุ้ยคะฉันได้ยินมาว่าของมีค่าของพนักงานในบริษัทเราหายไม่ทราบว่าจับตัวคนร้ายได้หรือยังคะยังไม่ได้เลยค่ะแต่ว่าตอนนี้พวกเราทุกคนเนี่ยกำลังหาวิธีจัดการอยู่นะคะแต่คนร้ายเนี่ยหลบกล้องวงจรปิดของบริษัทได้ทุกตัวเลยนะคะดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นคนในค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราต้องหาวิธีจับคนร้ายให้ได้แล้วแหละค่ะปล่อยไว้นานๆแบบนี้ไม่ได้ละคุณนุ้ยคะเดี๋ยววันนี้ฉันฝากคุณดูแลลูกค้าไปก่อนนะคะดีว่าฉันรีบอะค่ะได้ค่ะนั่งประธานหน้าโง่รีบจนลืมปิดตัวไว้แถมยังทิ้งเงินเอาไว้อีกทีนี้เสร็จละเฮ้ยเงินของใครวะประตูรถก็ไม่ปิดโอ้ยไอ้กรรมกรไอ้สันดานเสียใครใช้ให้แกเสื้อสกปรกมาวางบนรถฉันแกรู้ไหมว่ารถฉันเนี่ยราคามันเท่าไหร่ค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะประตูรถไม่ได้ปิดนี่คุณนุ้ยคะลูกค้าว่าไงบ้างคะคุณออนคะดูนั่นสิคะนั่นมันหัวขโมยนี่คะแล้วนั่นมันแม่บ้านของบริษัทเรานี่คะแม่บ้านของบริษัทเราใช่ค่ะก็เมื่อวานที่ของหายอะค่ะฉันเห็นเขาใส่ชุดแม่บ้านของบริษัทเราแล้วก็เดินสวนกับฉันฉันคิดว่าเขาคือคนที่คุณออนจ้างเขามาทำงานซะอีกหรือว่าคุณออนไม่ได้จ้างเขามาคะไม่นะคะงั้นก็แสดงว่าสวัสดีค่ะคุณก๊อฟดิฉันขอรบกวนอะไรหน่อยได้ไหมคะคุณก๊อฟช่วยส่งรูปแม่บ้านที่คุณก๊อฟแนะนำมาให้ดิฉันหน่อยได้ไหมคะได้ครับผมว่าแต่เกิดเรื่องอะไรขึ้นหรอครับต้องขอโทษด้วยนะคะฉันว่าฉันคงรับเขาเข้ามาทำงานไม่ได้แล้วค่ะฉันคิดว่าคนที่คุณก๊อฟแนะนำมาเป็นหัวขโมยค่ะแทนเพื่อนของเธอจริงๆเลยนะเขาสาหางานให้เธอทำแต่เธอกลับมาทำตัวน่าเกลียดมาขโมยของคนในบริษัทแถมยังมาปลอมตัวเป็นประธานบริษัทฉันอีกคุณออนคะคนนี้คือแม่บ้านคนใหม่ที่คุณก๊อฟแนะนำมาเหรอคะทอดนุ้ยคะโทรแจ้งตำรวจทีค่ะฉันจะจับอีแม่บ้านจอมปลอมคนนี้เข้าคุกได้ค่ะท่านประธานไปไป
ับอยู่แล้วค่ะแล้วก็ไม่ต้องมาขอโทษฉันด้วยเพราะคนชั่วๆแบบเธอเนี่ยยังไงก็ต้องไปชดใช้สิ่งที่เธอทำในคุกอยู่ดีถ้าพวกแกจะแจ้งตำรวจจับฉันเนี่ยพวกแกก็ต้องจับไอ้กรรมกรนี้ด้วยเพราะว่ามันก็จะขโมยเงินของคุณเหมือนกันเฮ้ยคุณผมไม่ได้ชั่วแบบคุณนะที่ผมถอดเสื้อล่อไปบังเนี่ยเพราะผมไม่อยากจับเงินนั่นผมจะให้เจ้าของเนี่ยมาหยิบด้วยตัวเองและอีกอย่างนะผมกลัวว่าคนชั่วๆแบบคุณเนี่ยมาเจอแล้วเงินมันจะหายแบบนี้ไงตอแหลคุณคะคุณหลงเขาไม่ได้ตอแหลหรอกค่ะฉันเคยทำเงินตกคุณหลงเขาก็เก็บให้ฉันครบทุกบาททุกสตางค์เขาไม่เคยเอาของฉันไปแม้แต่บาทเดียวเลยนะคะเชิญเธอไปรับกรรมในคุกเถอะค่ะอีชาชั่วอีสาละเลวสวัสดีค่ะคุณตำรวจผมเพิ่งโอนเงินให้พ่อไปไม่ใช่หรอครับแล้วนี่ทำไมพ่อมาได้กินมาม่าล่ะครับพ่อชอบกินมาม่านะลูกไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันช่วงนี้ครับพ่ออยากกินแต่มาม่าแต่มันไม่ดีต่อสุขภาพนะพ่ออีกอย่างพ่อก็อายุไม่ใช่น้อยแล้วด้วยใช่ค่ะพ่อกินมาม่าบ่อยๆมันไม่ดีต่อสุขภาพนะคะนะพ่อรู้แล้วพ่อไม่ได้กินเยอะหรอกพ่ออ้าวเตยว่าไงลูกอ้าวพี่ตั้นนี่พี่ก็มาเยี่ยมพ่อหรอพ่อขอเงินหน่อยสิ 3,000 ได้สิรอพ่อแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวพ่อไปหยิบมาให้เตยแกจะมาขอเงินพ่อแบบนี้ตลอดไม่ได้นะแกโตแล้วนะพ่อก็อายุมากแล้วด้วยพี่ว่าแกไปหางานทำเถอะหรือว่าแกจะให้พี่หาให้ก็ได้นะโอ๊ยได้สิได้สิแต่ขอแถวๆบ้านนะหนูไม่อยากไปไกลอ่ะอ๋อๆๆแล้วก็อีกอย่างเนี่ยหนูของานที่ทำสบายๆหน่อยนะพี่มีเพื่อนดูแลไซต์งานก่อสร้างอยู่ที่นึงเดี๋ยวพี่ลองโทรดูให้แล้วกันฮะงานก่อสร้างพี่ตาลหนูเป็นผู้หญิงนะพี่จะให้หนูไปทำงานก่อสร้างแบบนั้นได้ไงอ่ะแล้วอีกอย่างนะงานแบบนั้นอ่ะทำเหนื่อยแทบตายสุดท้ายเงินก็ได้แค่นิดเดียวเองอ่ะมันจะไปพอใช้อะไรโอ๊ยไม่เอาไม่เอาตาลตาลลองถามเพื่อนตาลดูสิว่าจะให้เตยเขาน่ะไปเป็นผู้คุมหรือหัวหน้าได้ไหมตาลก็รู้ว่าเตยน่ะเขาไม่เคยลำบากจะให้เป็นกรรมกรเตยเขาจะทำไหวเหรอนั่นน่ะสิพ่อแต่พ่อครับถ้าเป็นผู้คุมหรือว่าหัวหน้าเนี่ยมันต้องใช้วุฒิการศึกษาความรู้ประสบการณ์งานก่อสร้างนะครับส่วนเตยเนี่ยเรียนม.3ยังไม่จบเลยนี่ลูกบัตรเงินเกษียณของพ่อลูกเอาไปใช้นะค่ะพ่อรักพ่อที่สุดเลยพ่อนั่นมันเงินเกษียณพ่อนะเงินเล็กๆน้อยๆให้น้องเขาไปใช้เถอะ
แต่พ่อครับพ่อทำแบบนี้ไม่ได้นะครับเงินเก็บพ่อก็ให้เต๋อไปหมดนี่เงินเกษียณพ่อก็ยังจะให้เต๋ออีกเหรอครับพ่อตามใจเต๋อมันแบบนี้แล้วเมื่อไหร่มึงจะมีปัญญาไปหางานทำล่ะครับใช่ค่ะพ่อตาลพ่อเอาเงินให้คนในครอบครัวใช้พ่อไม่ได้เอาเงินให้คนนอกใช้สักหน่อยพ่อเงินที่พ่อให้หนูเนี่ยมันไม่เสียเปล่าหรอกค่ะถ้าพ่อแก่ตัวไปแล้วทำงานไม่ไหวเนี่ยหนูนี่แหละจะเลี้ยงดูพ่อเองนะคะนี่เตยแกพูดแบบนี้ออกมาได้ไงตัวแกเองอย่าเอาไม่รอดเลยจะเอาปัญญาที่ไหนไปเลี้ยงดูใครได้พ่อคะหนูกับพี่ตาเนี่ยอุตส่าห์ประหยัดอดออมส่งเงินให้พ่อใช้ถ้าพ่อใช้เองอะหนูจะไม่ว่าเลยนะคะแต่นี่พ่อเล่นเอาเงินไปให้น้องเตยใช้หมดแบบเนี้ยหนูไม่โอเคนะคะนี่แกมันก็แค่คนนอกจะไม่ยุ่งอะไรกับครอบครัวคนอื่นเขาหึอีกอย่างเนี่ยตอนนี้พ่อก็แก่ละจะเอาเงินเยอะแยะขนาดนั้นไปทำอะไรพวกพี่สองคนก็มีเงินเยอะมากไม่ใช่เหรอทำไมไม่เอาให้พ่อใช้อ่ะอักตันอยู่ชะมัดพี่เตยแกว่าพี่อักตันอยู่เหรอหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่กับพี่สะใภ้แกออกไปทำงานหาเงินให้พ่อใช้มีแต่แกนี่แหละที่อยู่บ้านขอเงินพ่อใช้อ่ะมีสักครั้งไหมที่แกจะดูแลพ่อนี่แกไม่ทำอะไรยังจะมีหน้ามาพูดกับพี่แบบนี้อีกนี่พี่ฉาฉันใช่ไหมที่พ่อรักฉันมากกว่าพี่อ่ะตาลลูกเตยเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะเราต้องรักกันช่วยเหลือกันสิลูกอย่าให้คนนอกมามองครอบครัวของเราเป็นตัวตลกเลยนะออนนี่พ่อว่าออนเป็นคนนอกเหรอครับออนเขาเป็นภรรยาผมนะครับแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ผมส่งให้พ่อใช้เนี่ยมันก็เป็นเงินที่ผมกับออนช่วยกันหามานะครับพ่อพูดถูกครับครอบครัวเดียวกันเราต้องช่วยเหลือกันแต่ว่าน้องเตยเนี่ยเขาเคยช่วยเหลือผมไหมครับพ่อเคยเห็นใจผมบ้างไหมพ่อครับถ้าเงินที่ผมกับออนส่งให้พ่อใช้เนี่ยมันทำให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพ่อดีขึ้นอันนี้ผมจะไม่ว่าอะไรพ่อเลยนะครับแต่นี่พ่อกับเอาเงินที่ผมกัดฟันอดออมแทบตายเนี่ยเอามาให้คนที่วันๆไม่ทำอะไรเลยนอนอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ยุติธรรมเลยนะครับนี่พี่จะพูดเกินไปแล้วนะเงินเนี่ยมันก็เงินของพ่อพ่อจะให้ใครมันก็เรื่องของพ่อถ้าพี่อยากได้เงินพี่ก็ขอพ่อเองสิเตยพี่ไม่ใช่แกนะที่จะขอเงินพ่อไปวันๆน่ะแต่พี่ขอถามแกหน่อยเถอะแกจะขอเงินพ่อไปตลอดชีวิตเลยหรือไงพ่อแล้วพ่อคิดว่าจะมีเงินให้เตยใช้ตลอดเลยเหรอเตยแกก็โตไม่ใช่เด็กแล้วนะแกจะเป็นปิงดูดเลือดดูดเนื้อพ่อไปถึงเมื่อไหร่เนี่ยพี่ขอเตือนแกเลยนะถ้าแกยังทำตัวแบบนี้อยู่นะต่อให้พ่อแข็งแรงแค่ไหนสักวันหนึ่งพ่อก็ต้องจากเราไปหัดพึ่งพาตัวเองบ้างนะไปหาการหางานทำได้ละพ่อครับผมเข้าใจนะเด็กที่มันรู้จักคิดมีสัมมาคารวะเนี่ยยังไงซะผู้ใหญ่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงขนาดนั้นพ่อเลยคิดว่าผมไม่ต้องการความดูแลเอาใจใส่ของพ่อเลยใช่ไหมครับแต่ก็ช่างมันเถอะยังไงผมก็เข้มแข็งที่จะพึ่งพาตัวเองได้แต่พ่อลองคิดดูนะครับลูกที่ไม่เคยตอบแทนพ่อเลยเนี่ยแถมยังเพิ่มภาระให้พ่ออีกที่เขาเป็นแบบนี้
ส่วนหนึ่งมันก็เป็นเพราะพ่อตามใจเขามาโดยตลอดพ่อลำเอียงรักน้องมากกว่าผมพ่อจะให้ผมรู้สึกยังไงครับสมกันมากเลยลูกทั้งสองอ่ะลองคบกันดูนะแม่อยากให้ลูกทั้งสองเนี่ยมั่นใหม่กันเร็วๆจังข้าวกล่องที่ฉันทำเนี่ยอร่อยทุกอย่างเลยนะคุณลูกค้ารับอะไรดีคะงั้นผมเอากะเพรารัดข้าว20บาทได้ไหมครับแค่20บาทจะพอกินหรอคะอีกอย่างกล่องละ20เนี่ยฉันยังไม่เคยขายเลยดูการแต่งตัวของคุณแล้วเนี่ยไม่เหมือนคนไม่มีเงินเลยนะผมไม่มีเงินแล้วจริงๆครับและอีกอย่างผมไม่เคยเป็นคนรวยมาก่อนฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวคุณไปนั่งรอก่อนนะคะเดี๋ยวฉันเอาไปให้ค่ะเดี๋ยวนี้คุณตาลตกอับขนาดนี้เลยเหรอครับคุณเพิ่งได้งานใหญ่ไปชิ้นนึงทำไมคุณไม่ไปฉลองล่ะครับแล้วคุณมาหาผมที่นี่ทำไมเพราะมีคนขอร้องให้ผมพาคุณไปพบไงแบบเนี้ยเข้ามาในร้านได้ไงถึงมันจะเป็นแค่ข้าวกล่องข้างทางแต่ว่าเราก็ไม่ควรทิ้งขว้างนะครับมาจ้ะลูกปีนี่จ้ะกินเยอะๆนะของมีประโยชน์ต่อร่างกายกินเลยจ้ะขอบคุณครับคุณแม่คุณน้าครับช่วงนี้ผมยุ่งกับงานมากเลยไม่ค่อยมีเวลาไปเยี่ยมเลยครับวันนี้ผมก็เลยลูกปีกินเยอะๆจ้ะกินเลยจ้ะขอบคุณครับแม่คุณแม่ก็กินเยอะๆนะครับคุณน้าครับผมอยู่บริษัทนี้มา3ปีแล้วผมเชื่อว่าสินค้าของเราต้องขายดีแน่นอนครับและผมรับรองว่าถ้าออนอยู่กับผมออนจะไม่ลำบากแน่นอนครับแกลงทุนล้มเหลวตอนเนี้ยแกยังติดหนี้ธนาคารอีกเป็นล้านแกเอาความมั่นใจมาจากไหน
ว่าจะไม่พาลูกสาวของฉันอะไปลำบากไปพร้อมแกที่แกสองคนคบกันอะฉันไม่เห็นด้วยตั้งแต่แรกอยู่แล้วเสียเวลาลูกสาวฉันจริงๆเลยที่ฉันเรียกแกมาในวันนี้เพราะว่าลูกสาวฉันอะมีเรื่องอยากจะคุยกับแกพี่ตาลเราเลิกกันเถอะต่อไปพี่ก็ไม่ต้องติดต่อมาหาฉันอีกคุณแม่คะต่อไปกันเถอะค่ะไปกันเถอะจ้ะลูกปีแกเอาความมั่นใจมาจากไหนว่าจะไม่พาลูกสาวของฉันอะไปลำบากไปพร้อมแกที่แกสองคนคบกันอะฉันไม่เห็นด้วยตั้งแต่แรกอยู่แล้วเสียเวลาลูกสาวฉันจริงๆผู้จัดการเชอรี่ครับนี่คือสินค้าใหม่ของผมครับคุณดูก่อนนะครับคุณอย่ามารบกวนเชอรี่ค่ะเพราะยังไงฉันก็มีวันซื้อสินค้าคุณหรอกฉันขอร้องล่ะคุณไปเสนอขายที่อื่นเถอะนะคุณครับหยุดทำไมเสียงคุณมันน่ารำคาญแบบนี้เนี่ยฉันบอกแล้วไงว่าไม่เอาไม่เอาไปถอยไปไกลท่านประธานคะจะทานอาหารก่อนหรือเข้าประชุมเลยคะนี่พ่อหนุ่มเองเหรอผลไม้ไหมพ่อหนุ่มลุงปลูกเองกับมือเลยนะวันนี้ลุงขายถูกๆลุงขายยังไงล่ะครับโลละ10บาทจ้ะถูกขนาดนี้เลยเหรอครับคือลูกสาวลุงกำลังป่วยลุงต้องรีบเก็บเงินไปรักษาลูกตอนนี้ก็ใกล้จะครบแล้วลุงเลยอยากให้มันครบไปไวลุงเลยขายถูกงั้นผมเอาหมดเลยครับพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มจะกินหมดเหรอพ่อหนุ่มซื้อกลับไปเดี๋ยวมันจะเน่าเสียดายน่ะผมไม่ได้เอาไปกินคนเดียวหรอกครับผมเอาไปแบ่งเพื่อนร่วมงานคุณลุงใส่ถุงให้ผมเลยนะครับขอบใจมากนะพ่อหนุ่มเดี๋ยวลุงทอนเงินให้ตอนนี้นึกออกหรือยังอ๋อคุณลุงเองเหรอครับ แล้วนั่นคืออ๋อนี่เป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ของบริษัทผมเองครับมันเป็นแบรนด์ใหม่ก็เลยไม่มีบริษัทไหนลองใช้ก็เลยขายไม่ออกครับมีเท่าไหร่เหรอลุงเหมาหมดเลยไม่ต้องหรอกครับอีกอย่างลุงไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นเพราะผมมี 6,000 เครื่องเลยครับได้ใช้สิบริษัทของลุงใหญ่นะเราเข้าไปเดินดูบริษัทกันหน่อยไหม
พอดีเลยลูกสาวลุงอยู่บริษัทเหมือนกันตั้งแต่เขาหายป่วยเขาก็ตามหาคนที่ช่วยชีวิตเขาไว้ไปทั่วเขาอยากเจอพ่อหนุ่มมานานแล้วได้ข่าวว่าบริษัทพี่เข้าตลาดหุ้นแล้วเหรอคะแล้วไงเหรอคือพี่ยังอยากคืนดีพี่ตาลรอนานหรือยังคะแล้วนี่ใครเหรอคะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันอะเราไปกันเถอะวันนี้เราไปร้านอาหารบนดาดฟ้ากันดีกว่าเนาะดีค่ะร้านนั้นอร่อยดีเฮ้ยแต่วันนี้พี่ตาลแต่งตัวหล่อนะอร่อยใช่ปะล่ะดูสิแกฉันกินเกลี้ยงหมดจานเลยคุณลูกค้าคะบัตรของคุณรูดไม่ผ่านค่ะถ้างั้นเอาบัตรฉันไปรูดก่อนก็ได้ค่ะออนไม่ต้องฉันบอกแกแล้วไงว่ามือเนี้ยฉันจะเลี้ยงแกเองยังไงเนี่ยเดี๋ยวรบกวนคุณไปรูดอีกรอบนะคะได้ค่ะถ้างั้นรอสักครู่นะคะบัตรฉันเนี่ยมันก็ยังมีเงินอยู่นะทำไมมันถึงรูดไม่ผ่านอ่ะสงสัยเครื่องคงค้างกับมันแกแกถ้าเสร็จจากนี้แล้วเราไปช้อปปิ้งกันไหมเอาดิฉันก็คิดว่าฉันอยากไปช้อปปิ้งเหมือนกันอ่ะคุณลูกค้าคะเหมือนเดิมเลยรูดไม่ผ่านค่ะทำไมมันถึงรูดไม่ผ่านอ่ะอาหารก็แค่ 2,000 เองนี่ถ้างั้นเดี๋ยวฉันลองเอาไปรูดที่หน้าเคาน์เตอร์ดูนะคะได้ค่ะแกหรือว่าพนักงานเขาจะแอบเอาบัตรฉันไปรูดอ่ะไม่หรอกมั้งแกเดี๋ยวถ้ารอบนี้รูดไม่ผ่านเนี่ยเดี๋ยวฉันจ่ายเงินสดให้ก่อนก็ได้เอาเงินก็ได้เงินเดือนก็เพิ่งออกมันจะรูดไม่ผ่านได้ไงแกไม่รู้สึกว่ามันแปลกๆหรอว่ะพอแกพูดแล้วฉันก็รู้สึกแปลกๆนุ้ยแกเอาโทรศัพท์แกมาให้ฉันดูหน่อยดิเฮ้ยแกทำไมเงินแกออกไปตั้ง 4,000 กว่าแกไปซื้ออะไรหรือเปล่าเปล่านะช่วงนี้ฉันไม่ได้ซื้ออะไรเลยนะแกดูดิเงินแกออกไป2รอบรอบละ 2,000 กว่าบาทฉันว่าพนักงานต้องมีปัญหาแน่ๆเลยเดี๋ยวฉันจะไปคุยกับมันให้รู้เรื่องออนแกอย่าเพิ่งไปตอนนี้เลยขืนแกไปวอยๆตอนนี้นะร้านจะต้องมีปัญหาแน่ๆเลยอ่ะร้านเนี้ยเป็นร้านของเพื่อนฉันเองฉันไม่อยากให้เรื่องเป็นเรื่องใหญ่อ่ะเดี๋ยวเรื่องนี้ฉันจัดการเองคุณลูกค้าคะยังไงบัตรคุณลูกค้าก็รูดไม่ผ่านเลยอะค่ะคุณลูกค้าพอจะมีเงินสดจ่ายไหมคะทำยังไงดีอะฉันไม่ได้พกเงินสดมาด้วยดิแต่แปลกเนาะเงินเนี่ยมันออกจากบัญชีของฉันแล้วอะ4,560 บาทแต่ไม่เป็นไรหรอกช่างมันเถอะเดี๋ยวฉันโทรแจ้งตำรวจมาจัดการเรื่องนี้เองคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าอย่าแจ้งตำรวจเลยนะคะเดี๋ยวฉันโอนเงิน4,560 บาทคืนให้นะคะ
คะนี่ค่ะบัตรของคุณลูกค้าทำไมเธอต้องโอนเงินคืนให้ฉันด้วยอ่ะก็ในเมื่อบัตรของฉันเนี่ยมันรูดไม่ผ่านเองนี่หรือว่าเธอตั้งใจจะโกงเงินฉันไม่ใช่นะคะฉันไม่ได้ตั้งใจนะคะฉันแค่รู้เท่าไม่ถึงการนะคะฉันเกลียดที่สุดเลยไอ้คำว่ารู้เท่าไม่ถึงการข้ออ้างนั้นฉันขอโทษนะคะจะเอาเรื่องฉันเลยนะคะนะคะก็ได้ครั้งนี้เนี่ยฉันจะไม่เอาเรื่องเธอแต่ครั้งหน้าเนี่ยเธอก็อย่าหาทำอีกล่ะนุ้ยแกจะปล่อยมันไปแบบนี้จริงดิช่างมันเถอะแกยังไงร้านเนี้ยก็เป็นร้านของเพื่อนฉันฉันไม่อยากให้มันเป็นเรื่องใหญ่อะไปกับเธอออนเดี๋ยวก่อนสิคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าช่วยจ่ายค่าอาหารก่อนได้ไหมคะทำไมฉันต้องจ่ายด้วยก็ในเมื่อเธอเนี่ยตั้งใจจะโกงเงินฉันตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าอาหารมื้อเนี่ยเธอก็เป็นคนจ่ายเองแล้วกัน 2,280 บาทไปกันเถอะออนคุณลูกค้าคะเดี๋ยวก่อนสิคะคุณลูกค้าหนุ้ยนี่แกจะมาร้านฉันทำไมไม่บอกก่อนน่ะฉันจะได้เตรียมตัวไว้ให้แล้วนี่จะกลับแล้วเหรอกำลังจะกลับแล้วอะแล้วอาหารเป็นยังไงบ้างอะถูกปากไหมร้านคุณเนี่ยอร่อยมากเลยค่ะแต่ว่าพนักงานของคุณใช้ไม่ได้เลยนะคะทำไมล่ะครับก็พนักงานร้านคุณเนี่ยคิดจะโกงเงินนุ้ยมันยังไงหรอนุ้ยก็พนักงานร้านคุณอะเอาบัตรนุ้ยไปรูดตั้ง3รอบบอกว่ารูดไม่ผ่านนุ้ยโดนโกงไปตั้ง 4,000 กว่าบาทไงดูๆแล้วเนี่ยน่าจะทำบ่อยนะคะดูชำนาญเชียวจริงป่ะเนี่ยก็จริงนะสิคะตาลเรื่องนี้เนี่ยแกต้องรีบจัดการนะขืนปล่อยไว้แบบนี้นะชื่อเสียงร้านแกเสียหายแน่ๆเลยอะแกอย่าปล่อยให้พนักงานคนเดียวเนี่ยทำชื่อเสียงร้านแกพังนะแล้วฝากแกจัดการเรื่องเงินที่ฉันโดนโกงไปด้วยนะเดี๋ยวเรื่องนี้ฉันจัดการเองยังไงก็ฉันต้องขอโทษพวกแกด้วยนะแล้วก็ขอบใจมากเลยนะที่บอกฉันเรื่องนี้ไม่เป็นไรงั้นไว้เจอกันใหม่นะโอเคงั้นไว้แกมารอบหน้าฉันเลี้ยงนะไว้เจอกันนะโอเคโอเคไปละเตยนี่ครั้งที่เท่าไหร่แล้วที่เธอทำเรื่องแบบนี้ฉันอุตส่าห์ให้โอกาสเธอแล้วนะเธอยังจะทำอีกที่ฉันให้โอกาสเธอเนี่ยเพื่อให้เธอกลับตัวไม่ใช่ให้เธอมาทำอีกทางนี้ฉันจะไม่ให้โอกาสเธอแล้วนะเธอไปเก็บข้าวของของเธอแล้วออกจากร้านฉันไปซะเดี๋ยวโอนเงินคืนให้ลูกค้าแล้วจ่ายค่าอาหารมาด้วยถ้าไม่โอนนะฉันแจ้งตำรวจแน่